เทสสอบ3 4นักชกโอกาสต่อไปนี้โอ้ดูสาดไฟฮัลโหล2 3 4 5 6 9 Yes ทนพร้อมจะเดินทางไปสู่ต่างประเทศกันหรือยังอยากจะไปจีน่าครับปีนี้ไม่ได้ปีนี้อาตมาก็ไม่ว่าจีน่าด้วยจีน่าฮะนั่งสมาธิแบบนี้ได้ไหมล่ะนั่งอะไรได้บ้างเขาเรียกห้องเจ้าเขาเรียกน้ำเจ้าผู้อื่นเอาแต่สมมติว่าเจ้านั่งมาสำรวจที่เจ้านี่นั่งโดยบอกผู้ขาขาพอดีผู้ขาตั้งเทส่วนผู้ขาก็เลยลุกนู่นเขาเรียกน้ำเจ้าแต่ผู้อื่นเขาไปดูถูกเจ้าเขาเป็นต่างของเขาเขาเรียกห้องเจ้าเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ได้นั่งที่ใดแต่เอ๊ะขาเขาก็ดูว่าเราเพิ่งเข้ามาใช่จริงๆบางที่เขาเอาเก้าอี้มาตั้งแต่ว่าเขาคือคนไม่เหมาะกับศูนย์ของพักแต่หลายที่ท่านก็ให้นะแต่ถ้านั่งอย่างนี้ก็เบียดก็ได้อยู่นะมันอยู่ที่เราแต่ว่าส่วนไปเขาก็ต้องตั้งใจแต่ว่าเราไม่ลืมเรื่องก็ดูดฝุ่นอยู่ทำไมมาดูดกันนั่นซื้อไว้ให้แล้วสองตัวดูฝุ่นเมื่อถือเสียงนั่งเลยหลอนเลยแล้วว่าหานปัดจะเปลี่ยนยังไงทำเท่าก็ได้ปัดตุกปัดยังเช็ดเราไม่เข้าแก้ลงไปแต่ว่าพอพวกเราเป็นคนนั่งทำไงอันนี้ฝุ่นดินสีดีถือเป็นสกถือเป็นสีเนี่ยเออแต่ลายเกี่ยวเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ถอดดินสีในฟองมีหลายคนเป็นล้านตัวป้าจันเออหลังพายาไปยาไปเที่ยวกันสองคนเออไปทำพิซซ่าทำโรงทานไม่ไปให้เราไปทำพิซซ่าโรงทานก็ดีมั้งแป้งไปรับซื้อจากแกงไงเพราะว่าแป้งอะไรวะอะไรเขาเรียกอะไรข้าวเพิ่มน่าจะทำข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นออกเองพอดีวันนี้แม่ไปปล่อยน้ำโขงแล้วเอากระดูกไปลอยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เลยกลับมาแม่ไล่ทางธรรมที่เนี่ยบ้านท่าพุ่งที่เป็นว่าเก็บอารมณ์ดีตามเกษตรปราศจากด่างสามพิษสร้างรายได้สร้างแนวความคิดกินอาหารเป็นธรรมชาติกินอาหารเป็นยาไปกินยาเป็นอาหารอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้ผมรู้เยอะเพราะว่าไปแล้วสุขภาพออกมาเก๋เพราะว่าเป็นระหว่างไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เดียวกันในสมุดเลยไม่ได้สนั่นหรอกเราหาข้อที่ดีหาในประสบการณ์ตรงหลากหลายอย่างปลูกผักก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเราก็ซื้อจริงชูฉันแต่ของท่านไม่ได้เสียสักบาทเลยอันไหนที่พระจะซื้อนี่แค่ร้อยกว่าเลยนั่งคุยกันประมาณเกือบสามชั่วโมงให้พี่ถามชั่วโมงได้ไหมถ้าพาเดินได้ไหมได้ได้ได้อะไรสามชั่วโมงขับมาไงขับตรงนี้ขับแค่กระดูกจริงใช่การโจมพี่เอก็ก็มีอาจารย์สอน
หมอบุญชัยก็เป็นหมอหนึ่งเลยอาจารย์ของโยมแม่หน่อยทีนี้ไอ้หมอบุญชัยเนี่ยก็ครูศีลก็ชอบมาแล้วก็เอาไปพูดไปหมอบุญชัยก็ที่บอกกินผักเป็นอาหารกินอะไรเราถูกสอนมาบางครั้งสอนไม่ถูกอย่างเรากินข้าวเสร็จเราก็ซับน้ำลงไปเลยนะอย่างย่อยอาหารมันไม่ได้ทำงานเราไม่ได้เป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไปกินยาท่านเป็นหมอแต่ท่านรักษาตัวเองไม่หายหมดแต่ท่านเป็นหมอแท้ๆเราไปเชื่อหมอที่ให้ยาที่ชีวนะหมอหมอเป็นใครแต่เราก็ฟังนะแต่พูดว่าเฮ้ยมันท่าเดียวหมอไหมแต่ก็ทดลองนะแกก็เปรียบเทียบเอาวิทยาศาสตร์เอาอะไรใส่แล้วก็ครับแล้วก็แกก็ทำได้จริงว่าฟ้าสถาโลกเป็นเวลาหลายปีก็ไม่ลองผิดลองถูกสุดท้ายก็เอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็เลยก็ตามมาได้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาส่วนใครนั่งอยู่ตรงนี้จังไม่ทิ้งมาไหมไปไหนมาข้อมูลธรรมชาติที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครรู้ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นธาตุอะไรบ้างดินน้ำลมไฟอ่ะมีใครรู้ไหมคะธาตุธาตุเมียใช่ใช่เดินไหนเดินขึ้นมาเข้าใจเกิดเดินจริงอาจจะดูธาตุเมียเดินไปบ้านธาตุไม่ได้บอกไม่ได้บอกก่อนท่านที่เกิดเดือนท่านมกราคมแล้วค่ะท่านว่ามกราคมใช่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาค่ะใครทำมกราคมกุมภาพันธ์มีนา3เดือนเนี้ยไม่มีเลยเนาะกระโดดเพราะว่าเขาฟังเมษาพฤษภาเอ้ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยธาตุไฟธาตุไฟเนาะจากความประกอบไปเด้อเมษาพฤษภามิถุนาธาตุลมหน้าลมเป็นเย็นเนาะกรกฎาคมสิงหากันยาธาตุน้ำธาตุเดือดอาจารย์ต้องอ่านนั่นเลยเรียกอาหารแต่ละธาตุลมธาตุน้ำกินอะไรมันจะได้ถูกธาตุน้ำเนี่ยคนมันหนักรสขมแต่เมื่อเวลาจะดีต้องของเอ็กเซนก็ได้เอาเอาต้องทำอะไรมาตลาดเนาะมาตลาดท่าอะไรคะมาตลาดคุณพามีนาท่าอะไรคะท่าไฟท่าไฟเนาะท่าไฟเนี่ยควรทานอะไรรสขมรสเย็นแต่จืดๆค่ะห้ามกินนะอาจารย์พอเมษาพฤษภาคมท่าลมคุณกินแบบเผ็ดร้อนค่ะยายท่านน้ำไปยังไงครับด้านหน้าคุณไม่ได้กินหรอกท่านน้ำนอกกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนรสขมและเปรี้ยวค่ะเนาะแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นธาตุดินควรนะค่ะจะต้องกินรสฝาดกินได้ไหมล่ะรสฝาดเลือดหวานแต่พอน้อยพอค่ะแล้วก็กินแบบเย็นๆเนี่ยเย็นๆของเย็นๆเนี่ยทานได้ทำไมท่านถึงต้องกินอ่ะแล้วก็ลดเค็มไปเค็มไม่น้อยฝาดเปรี้ยวแค่ไหนมันเป็นยังไงว่าจะมาฝาดไปกระป๋องดิบกระป๋องดิบก็ใช่เปลือกแค่เปลือกแค่เวลาคนหายมากเขาก็เอาไว้ตังก็ให้ดีใช่ฝาดมีน้อยกินมาเป็นเลยกินตอนนี้กินเนี้ยว้าวเด็กแต่พอนะครับเนี้ยมาถึงเนี้ยนะที่เมย์พูดตะกี้นี้ไอ้เขาทดลองแล้วแล้วก็เขาทำอยู่มันถูกกับตัวร่างกายเขาไม่กินของเผ็ดอันนี้กินไม่เป็นเลยของเผ็ดกินไม่ได้ก็เหมือนพยากรณ์เหมือนดูดวงก็ใช่แต่มันไม่ใช่ดูดวงมันเป็นสรีระศาสตร์จำไว้จานหนึ่งเกี่ยวกับกระเพาะก็ใช่ไอเวลาหนาวเนี่ยมันจะออกกลบน้ำเหลืองมันก็ใช่ถูกท่าน้ำแล้ว
ของผมมันไม่ใช่อาจารย์ไม่ชอบเองของส้มอาจารย์ไม่ชอบเองอาจารย์เป็นคนทากแน่นแต่มะขามพ่อเนี่ยกินเป็นถ้วยก็ถ้าเป็นคนอื่นขี้ไหลแล้วอาจารย์เชื่อเนี่ยประมาณนี้เป็นคนอาจารย์วันนี้ก็เห็นอย่างที่หนึ่งว่าระวังอย่างหนึ่งแต่เขาว่ามาขับตองวันนี้ก็ได้รู้ว่าคำว่าแบบหมาแต่ในดอกยายไอ้เจ้าหมาเนี่ยเป็นแม่ห้อยนะจะเป็นแม่ธรรมชาติมาขับตองเนี่ยเอาเรื่องแล้วไม่เห็นเลยมาขับตองมาทำอะไรก็ห้ามดองจะไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลืออะไรอะไรทำเกลือเขาเรียกมาคือดอกไม่ใช่เกลือดองเนี่ยเป็นเกลือไม่ใช่ดองให้กินของหมักกินดองไม่ใช่กินของดองใช่ของไม่ดองให้กินของหมักไม่กินของดองไม่กินของดองห้ามดองไอ้ไม่ขนาดอธิบายคำว่าหมักวิธีหมักทำยังไงวิธีดองยังไงอันหนึ่งใส่เกลืออันหนึ่งใส่น้ำน้ำตาลน้ำตาลแดงใส่แดงเพื่อสร้างมันเป็นจุลินทรีย์พักหนูอันตรายตัวดีถูกต้องที่สุดที่ใช้กดโลแก้วเพราะว่าใช้สารพลาสติกต้องตัดออกทั้งหมดห้ามใช้เป็นขาดเป็นสารทำให้เพราะว่าพอเป็นกดแล้วมันเป็นการมาเริ่มคิดแล้วล่ะเพราะอาจารย์กินไปเยอะแล้วไงลูกติดในจะเป็นว่ามันติดไปใช้ขวดแก้วใช้พัชร้ายก็ใช้น้ำร้อนลวกเนาะแล้วก็อบที่25องศาให้แห้งคือต้องทำให้สะอาดพวกนี้แล้วถึงจะเอามาหมักได้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยหมดแล้วว่าคนมาเนี่ยสารนั่งเพราะว่าเก็บสุดท้ายที่เขาอันนี้ในวันทับเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะของปีนี้ที่จริงก็สวดได้40ครั้งปีนี้นะคะแสงทำสองพันปี
ให้ด่านสิ้นสุดลงดอกนาหากพวกเรามีทานสิ่งภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงธรรมส่องสองพันปีคำที่เปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวรณ์ภาวนาว่าพุทโธพุทโธสัพพัญโยไตรยานุธัมโมโลกุตตโรวะโรสังโฆมัคคะปะระโตจาเอเจตังรัตนตยังเอตัสสะสังฆังสรณัง
มานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยวิปัติปัติภายาสัพสัมปติสินทิยาสัพทุกขาวินาศายาปาริตังปรุตมังคารังวิปัติปัติภายาสัพสัมปติสินทิยาสัพพายาวินาศายาปาริตังปรุตมังคารังวิปัติปัติภายาสัพสัมปติสินทิยาสัพพโรคาวินาศายาปาริตังปรุตมังคารังปริตวานเมตังคเมตาปะทันตังอภิหิตกิตตาปริตังปันตุสัพเพกามิจโรเปกิริสิขรตเตกันตะริเกริมาเนทิเประเทตคามิตรวนาคามิเกหวัตุนิเกเตปุมาจยันตุเทวาชลัทธวิสเมยังกังนาภนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวันระวัจนังสาตวเมสุนันโตธรรมสวนาคาโลอายังปะทันตาธรรมสวนาคาโลอายังปะทันตาธรรมสวนาคาโลอายังปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาวายามะสัมมา
ังนาสมาธิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธัสสะอุปาระณียานะปารณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตติอิทังโทปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาหิสัมปโยโคทุกขโทติเยหิวิปโยโคทุกขโทยังปิชังนรปฏิตังปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขาทิพังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโกโนภวิกานันทิราคสหคตะอัตตระอัตตราภินันทินิเสยทิพังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทิพังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตังมายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัมโคมุติอนารโยทิพังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยทิพังทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทิพังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิพังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิพังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทัปทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิพังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัปพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิพังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณัง
ุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุกังโกอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังทุกขนิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุกังโกอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโทปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตังติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกิปัญจเมภิกขเวยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตังวาตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวามังภิกขเวสเทวะเกเกสมาลเกสพรหมเกสสมณะพรหมนิยามกชายสเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิขัตติสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโภเมภิกขเวสุจัตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวัตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิปัฏฐาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยามปัจจายสเทวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณังจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอปุพพาเมวิมุตติอายมันติมัชฌาตินัตถิทานิปุณณภะโวติอิทัมมะโวจะภะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคียังภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนอิมัสสมิงจัปปนเลยาปะระณัสสมิงวัญญมาเนกายสมะโตโกณฑัญญัสสวิรชังเวตมะระธัมมะจักขุอุทัปปาทิยา
จินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภาวะติเตสัพพะวะตาธรรมจักขุมมาเทวาสัพพะมโนสาเวสุเอตังภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตะเนมิกัทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนวะรัมมะเนนวะเทเวนวะมาเรนวะรัมมุนาวะเอนะจิวาโลกัสสะมิเตภูมอนังเทวานังสัตตังสุตวะกาตุมะหาราชิกาเอ
เอวะสันตมนุนสาวิสุเอตัมภะคะวะตะโหรณสิยังอิสิปัตตนิมิคทาเยอนุตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนะวะรัมมะเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะรัมมุนาวะเกนะจิวะอัสสะมิเตอิติมะปะเอนะขะเอนะเตนะมุหุตเตนะยะวะรัมมะโลกัสสะโทอะพุทธัญชิอะยังจะตะสะสะหะสีโลกัตถาตุสังตังปิสัมปะตังปิสัมปะเวทิอะปะมะโนจะโอลาโรโอภาสุโลเกปาตุระโหสิอะติปะเมวะเทวะนังเทวานุภาวะอัตโคภะคะวาอุทานะอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติติทังอัญญสมะโตโกณฑัญสะอัญญาโกณฑัญโยตะเววะนามังอะโหสิเตโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอตัสสะมะยังภะคะวะสาวะทิยังวิหารติเชตวะเนอนาทบิณฑิตัสสะอารามิตตะนะโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขะวงติภะคันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัตโสสุงภะคะวะเอตัคะโวจะเมตตายะภิกขะเวเตโตวิมุตติติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปังหุลิตตายายานิตตายาวัตถุตตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสัมมาลัเอกาภาษาทิสังสาปฏิกังคาตะตะเมเอกาภาษาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธชตินะปาปกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอัตตนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอัคคีวาวิสังวาสะภาวะกรรมติตุวัตตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปสีทัตติอสัมมุลละโหกาลังตโรติอุตตริงอัปปติวิชชันโตรัมมะโลกุปะโคโหติเมตตายะภิกขะเวเตโตวิมุตติยะอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุลิกะตายะญาณิกะตายะวัตถุกะตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมาลัพพายะอิเมเอตาภาษานิสังสะปฏิกังคาติอิธัมมะโวจะภะคะวะอัตตะมะนาเอภิกขุภะคะวะโตอาสิตังอภินันทุนเตโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธสีระกะโรนังมัติระโกรัตนังทิโกกินะมุตโตมหาเตโชมหาโพโคมหิทิโกตัสสะหังศิลาสาปะเทวันทามิน
ริสุทธัมมังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิเมโหตุสัพพะทาพุทโธสีระทะโรนามติระโตรัตนาคิโกอินามุตโตมหาเอโชมหาโคโคมเหติโกตัสสะหังศิลาสาปะเทวะอามิปุริสุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิเมโหตุสัพพะทาพุทโธสีระทะโรนามติระโกรัตนาคิโกอินามุตโตมหาเอโชมหาโคโคมเหติโกตัสสะหังศิลาสาปะเทปุริสุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิเมโหตุสัพพะทาโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมโสปัคขวายะมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณะสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมาราชิกายะขวันตาภัคคภูริโตเวสพุสสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะติโสภะคะวายะมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมาราชิกายะตะวันตาภะคะภูริโตเวสัพพุทธสัพพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณะสุขังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตะภัคคภูริโตเวสพุสสะพุทธังอรหังพุทธโธทาเวสุวรรณโนโมพุทธายะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจิฉามินาสัมสิโมพระวิราภาภวันตุเมมหาปุญญมมหาลาภโภภวันตุเมมิเตภะหุหติพุทธามาคะปุณโมพุทธายัมวิรัตถโยวิรัตโธนายัมวิรัหิงสาวิรัตถาสีวิรัตถาสาวิรัตอิติโยพุทธาสมานีมามะพุทธาสสะวะโอมสัมปติฉามิเหเหทาทะหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสัมสิโมพระมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภโภภวันตุเมมิภาหุหะติพุทธัมมังอะปุนะโมพุทธายัมวิรัตถโยวิรัตโธนายัมวิรหิงสาวิรัตถาสีวิรัตถาสาวิรหิทิโยพุทธัสสะมะนิมามะพุทธัสสะสะวะโหมทัมปะติฉามิเหเหทาทะหาหาลือลือสัมปะจิฉามินาสัมสิโมพระมาจมหา
กิตรังมาจะมหาเทวาอภิลาภพระวันตุเนมหาบุญยกมหาลาโภพระวันตุเนมิเตหุหาติพุทธมะอกุนโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโหนายะวิรังอิงสาวิรังคาสีวิรังคาสะวิรังอิติโยกุตัสสมาณิมามะกุตัสสะสวะโหตัปติชานิเตเตภาภะมหาลือสัมปติชามิมะสังสิโมรัมมาจมหาเทวะสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจมหาเทวะอภิลาภาภะวันตุเนมหาบุญโยมหาลาภโอภะวันตุเนนิเตมะหวะติพุทธะมะอะหุนะโมพุทธะยะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสะวิรังคาสีวิรังคาสาวิรังอิติโยกุตัสสมาณิมามะกุตัสสะสวะมุงสัมปติชามิเหเหคาภะอาหาลือลือสัมปติชามิมาสังสิโมรัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระจมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเกมหาบุญโยมหาลาภโอภะวันตุเกมิเตมหาติพุทธะมาอะหุนะโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสาทังสีวิรังคาสะวิรังอิทธิโยพุทธะสัมมามะพุทธะสัสวะโหสัมปติชามิเพเพภาภาหาลือสัมปติชามิมาสัมสิโมรัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมหาจมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเกมหาบุญโยมหาลาภโอภะวันตุเกมิเตมะหวะติพุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสาวิรังคาสีวิรังคาสะวิรังอิทธิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสัสวะหุนสัมปติชามิเหเหภาภาหาหาลือลือสัมปติชามิมาสังสิโมรัมมาธรรมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเกมหาบุญโยมหาลาภโอภวันตุเกมิเตภะวะติพุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสาวิรังคาสีวิรังคาสาวิรังอิทธิโยพุทธัสสมาณิพุทธัสสะสวะโหมสัมปติชามิเหเหภาภะอาหาลือลือสัมปติชามินาสัมสิโมรัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมหาจมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโอภะวันตุเมนิเตมหาติพุทธัสกุณโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสาวิรังคาสีวิรังคาสะวิรังอิทธิโยพุทธัสสมาณีมามะพุทธัสสะสวะโหสัมปติชามิเหเหภาภะมหาลือลือสัมปติชามินาสัมสิโมรัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมหาจมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภโอภะวันตุเมมิเตมะวะติพุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรังคโยวิรังโคนายะวิรังหิงสาวิรังคาสีวิรังคาสาวิรังอิทธิโยโกตัสสมาธิมามะโกตัสสะสวะโหมสัมปติชา
ปุริสัพพุคะระหิสัพพะคะวะโตสาวะคะสังโฆอะหุนเนยโยตาหุนเนยโยอะกิณโยอัญจะลิกะระณิโยอนุตตรปุญญะเขตังโลกัสสาติสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นออกเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยปายาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาติมังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศโคตรบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ไปสาถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดารัฐบาลและฝ่ายบ้านทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลบุญของฉันทั้งเจ้าตำนายเวรและเทพเทวาอีพระอินทร์พระพรหมพระโยมพระตานพระจักรโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่
ลังโยมเอาเลยล่ะโอ้โหทีนี้ไม่มีกี่โมงมากน่ามันบอกถึงเย็นมันเป็นแต่สงสารโน่นโน่นี่นะหลวงพ่อเมียวคนที่สองมีหลวงพี่สามคนนะผู้ใหญ่นี่เมียวนี่จากไปตอนไปเอิญมันมีความเสือมันออกไปนั่มันก็สะอื้นต้องจังหวะกว่ามันนะถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนไป20-30ปีอาตมาเสียหายน้ำมันอยู่หรอกสุดมือนี่เศร้าแล้วตะกี้เนี่ยให้น้ำให้เด็ดเบื้องหนังยังเนนน้อยใจสิงสำเร็จใจสิงแต่ก็เบื้องหนังเรื่องหงทองแซมยุรนั่งนะสมัยนั้นแล้วก็หนังเรื่องวันลีหนังสามเรื่องเนี่ยเด็กข่อยหายยายสมัยก็เป็นเนนคนเนาะเป็นเนนวันลีเป็นเนนอยู่สำเร็จใจสิงวันลีแต่หงทองเนี่ยไม่เนนด้วยกันยืนหายกึ๊กหายอยู่ข้างกันตอนนั้นมันก็ไปตามบทบาทเนาะเหมือนกันว่านางโนนีเนี่ยว่าที่เมียวกับบ้านเราสันวะก็รู้สึกหน้านี่คือยางน้ำเดียวสันวะแต่ว่าน้ำหนาหน้ากับยางสาเราถือของให้พอเดี๋ยวนางน้ำหนาพอกับแม่พอขึ้นรถมาเลยพี่เมียวขึ้นรถกลับบ้านเราสันวะขึ้นไปนั่งเยาะวอหลังหลังรถขับสันวะนั่งมาได้เนี่ยพอไปฟังพอไปน้ำหายไปพออันหลังก็เห็นอยู่สันวะมาน้ำมาประมาณนี้มือนั่นเราคือเอามาแต่โรงพยาบาลอันกูเขาเห็นเขาดึงนะเขานี่เขาว่าไปปอดสะพานโยนเงินปอดข้องน้ำโยนเงินปอดทางนั้นโยนเงินก้มเสือโยนเงินโยนหนึ่งก็ถือทางอ่ะไปคิดอยู่ในใจทางก็ถือแพ้นี่นี่คนหนึ่งนั่นเราตายประสบอุบัติเหตุเนาะเรียกให้เจ้าเรียนนิมนต์อาจารย์พระกุศลเมียนนั่นแหละฝันพระกุศลเมียนเพราะว่าเฮ้ยอาตมาก็เรียนใหม่ๆจบเนาะไอ้เขาไปเรียนหนังสืออยู่ม.ค.อยู่นั่นเฮ้ยมันออกจากกันไปยังครับนี่ยังครับกลับไปดอนบมแล้วพอเรียนนอนอยู่บ้านดอนบมบ้านกลางบุรีไอ้ไปทุ่งศพเนี่ยว่าแต่มาก็อยากที่ทำเนี่ยเป็นลูกชายเราบัดเหตุก็เลยไปจูบเขาเอาเงินให้กรรมของไงอ๋อมาเห็นไรแค่นั้นเป็นอย่างนั้นผมพอมันเปิดทางไอ้สื่อทางให้เพื่อนเขาแต่เขาบอกว่าปอดทางเรียกว่าผมก็รู้จักเนาะเขาว่าน้ำเนาะโอ้โหอันนี้ก็ถือเท่เห็นน้องหน้าเขาทุ่มเห็นข้างเลยก็พุ่งทุ่มยังไปเห็นก็เลยคิดในใจเอ๊ความคิดของคนหนึ่งราคาถนนคือแค่สองเกิดโยนลงไปไปถือหัวป่าหัวยังอยู่ในน้ำหรือประจมผืนไม่งี้มันมาตีหัวกูแตกป่าซึ่งว่าพิษกันหมดคิดแต่ว่าคิดตามก็มันจริงเหมือนเข้าขี่รถไปเนี่ยยางปูลุกตรงล้านขอนแก่นปูลุกหน้าดอกไม้ปูลุกมีหลายลุกเด้ปูลุกอยู่สะพานค่ำปูลุกอยู่โน่นสังอีกเขาเห็นอย่างชอบเป็นอย่างเขาขี่รถผ่านถ้าผู้ขับรถบีบแต่ถ้าคนอยู่ในรถเองคนนู้นมือไหวเอาคนนู้นมือไหวว่าอย่างนั้นแต่ผู้บีบเนี่ยเนาะอัตราเสียงอะไรเนี่ยสมรภูมิปีสองกับบีบไปมาปูรุกไปนั่งนอนปี๊ดไม่ใช่นะคิดว่าคนที่ซอยหรือคนที่บีบพ่อผู้บีบเนี่ยอันที่หนึ่งนะถ้าภาษาบ้านเอาที่นี่ไปเบิ้งเอาที่บีบแต่ย้อนยังต้องเข้าใจถ้าไปถามผู้บีบแต่นี่ตอบเพราะคืออันที่หนึ่งตอบอันที่สองก็ตอบแล้วแต่คนตอบเรื่องเขาพ่อบีบนี่นานิสโซไปเขาพ่อหลีพ่อแม่พ่อบีบต้องไปฟังเทปจะลงเตือนเทปอยู่นั่นเมื่อไหร่เราก็บอกขับอยู่เราก็บอกนั่นด้วยอาจารย์ว่าที่ไปไหมไปทับขี่ไปเห็นไหมนั่นละคนแหลกพาทั้งคนแรกเอาไปไหมคนแรกเขาคิดเปลี่ยนมาเป็นอย่างคือพระธรรม
ขี่มันอุจจาตามันเป็นแต่ขี่เดียนก็เลยไปพกไปเป็นคนเห็นสักมันนั่นคนนั่งก็มีเวลาสิเมียนอะไรคนสองเห็นโอ้ไม่เห็นตื่นก็เห็นนั่นคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนคนสิบคนแปดคนเก่าคนสุดท้ายสุดท้ายมามันมันมาแค่ใบใหม่มันมาดอกใหม่นั่นคนหลังเห็นดอกใหม่มันโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตื่นปากถูกปากเขี้ยนคอกันละบ้านเนี่ยไม่มีสาเหตุอันนี้คือผู้อื่นเขาพาเห็นสองบีเพื่อต้องการอย่างบอกก้าวเพิ่นขอทางขอถนนแต่การที่พวกเพิ่นว่าเดือดเดือดเดือดขึ้นหันหน้าพอจะเตี้ยนเตี้ยนเตี้ยนกับมันแล้วมันว่าแรงของเพิ่นเกิดกลางขึ้นพอกลางขึ้นเกิดกลางขึ้นเขาก็เล่นกับกลางเพิ่นมาเลยจ้ะสรุปแล้วพอที่ซอยพอไหนซอยพอกลางขึ้นเกิดกลางเพิ่นบอกทางนี้แต่อันที่สามนี่ฟังขึ้นไปอันที่สามอธิบายหนึ่งเกิดเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นมายังเรียนพ่อโบรูจ่าพ่อโบเห็นเป็นโตคนนี้อาจจะลูกหลานเพิ่นจูงกันเรียนเพิ่นหน้าบ้านเพิ่นเนาะประมาณนี้นะหลานเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นบีบพ่อกับบีบบอกทางเด้อแม่นเหยียบเป็นยังบริเวณเว้นกรรมบริขึ้นศาลพ่อกับมีพยานเข้าใจบ่เขาเคยกับบีบพ่อเนี่ยหรอพ่อไม่เคยทุ่งทุ่งไปเหยียบเลยนะเขาผิดอะไรไหมเขาเสียงดูดีก็ถึงเฝ้าออกกินตับกินไตไปคืนก็ต้องมาตับมาไตเมื่อคืนใช่ไหมเห็นวะเห็นไหมมันเหมือนกันเอาไว้ปาร์ตี้เบิ้งเรื่องคนสมัยก่อนเนี่ยยังบ่มีเมียนเนี่ยสมมติบ่ได้บ่เบิ่งน้องเขามาไงจักไปหยังล่ะจับปลาเหลือไม่เขาก็เรียนรู้เนาะผู้เฒ่าสอนได้ก็เอาน้ําเขาไปเรียนอ่านตําราเนี่ยผู้เฒ่าญาติให้ก็ถือก็ถือจักใส่มีดจะเอาคมหยังเฮ็ดไปถึงเพิ่นเพื่อเอาให้ไปหลอดผีบ่จมเนาะผีโอ้เด้บ่จมเนาะนะอาจจะไปกักๆนี่หาโอ้เฮ็ดน่ะธรรมะก็พอสอนเด้ผู้ว่าท่านแต่สิเฮ็ดสรุปแล้วอย่าเฮ็ดอย่าเอาไว้บนขึ้นไปก็จะไปให้หลายนะเฮ็ดที่เราเทจากจื้อจำนั้นจำเอ็มเชียร์ไม่ได้อยู่เราไฟขึ้นตรงนี้เองมันจะเบิกเองมันเบิกเลยมันไฟใหม่เนี่ยมันจะใหม่หนามันสินะเนี่ยแต่ว่าคนเฮาเนี่ยเหมือนกันนะลักษณะมองให้เห็นภาพพ่อบีบแต่ไว้บนลูกหลานคนสมัยก่อนใส่ใหม่ของฟ้อนไม่ดิบไม่แห้งบานี้หลังจากเพิ่นก่อขึ้นมาแล้วก่อนเสียวศพมาตั้งเพิ่นเอาหยังไปหกไปเคยเกิดท่านเคยท่านที่หลากหลายคนเลยเอายังไปนันไปกวนกันสิเอากระโหลกมาใส่ไอ้พันอย่าบอกว่าเคยตายเพราะเรียกว่าเผาเลยได้ป่ะบอกว่าแม่นในสูตรก็แม่นเอาลองมาก่อของฟ้อนขึ้นมาแล้วเชิงตะกอนเอายังไปโผล่ไว้ทับไปไม่นะก็ไม่เหมือนกันดีไม่ไอ้คมเหงาก็แม่นไอ้คมเหงาก็แม่นโอเคเป็ดตุ้ยมาจากต่างประเทศสมัยนั้นตรงนี้พอต่างประเทศเห็นเรื่อยๆก็อยากจะเกิดในเมืองพระพุทธเจ้าก็สังเกตดีใช่เรื่องไปเห็นสังเกตได้เขาอ่อนเรื่องบอกเรื่องไปเบิ่งจองในของสักหน่อยว่าอยากรวมกันอยากมองในสมัยก่อนก็สบู่หายากน้ำน้ำบักท่านน้ำไผ่พระเจ้าไปสังเกตเลยตาเราไปโคไว้ปอกไว้เนี่ยเขาจะไม่สังเกตเลยก็ใบไม้หักเลยโปะไว้นะไม่สังเกตดิวิตายเห็นเบิร์ดสมองไว้มานี่เราแค่สมองเป็นกองฟอนในวันนี้กองฟอนวันนี้เนี่ยกองฟอนเราเห็นตลอดที่บอกว่าตัดไม้ตั้งแห่งไม้ก็แห่งเดินไม่ได้กองฟอนเพื่อยังบ่เป็นเงียบ่เป็นขี้หยาบหนึ่งคล้ายๆกันกับพระธรรมบอกอันที่3มื้อนั้นน่ะที่มีเปียงปูลูกปูยังเกี่ยวต้นไม้อยู่ปูเลือดไอ้สารพระภูมิมงใดที่ผ่านน่ะสัตว์ที่มีชีวิตถ้ามนไปที่น้ํามันมนเข้าไปนอนบ่มันสิทิ่มแทงตัวมันบ่คนคือกันมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นตัวน้อยๆอาจจะเป็นคนแค่หรือคนกําลังเรียนวีซ่ากํามุงกําบังกายเฮ้ยค้อนไม้เห็นค้อนไม้มาโน่นสมัยก่อนเองบ่ค่อยพกหมอนไปน้ําหน้านี่บ่ได้พกหมอนนะบ่บ่ได้พกเก็บเห็ดไปพกหมอนไว้ใหญ่เมื่อไปได้นอนบนนั้นบ่มีกะอาศัยความใหม่มนเข้าไปว่านี่น้ำก็สิทิ่มแทงเพราะอยู่โรงเรียนสิบอกเขานะหลังจากนั้นน่ะสิน้ำออกท่านก็เอาออกแล้วก็มีพรมใหม่ก็สิเผาบ่สิตีกว่านี้ไหลมนไหลแง่งไหลมดจังซี่ถือว่าบ่ได้เบียดเบียนกันนะคุณตายเราบอกคุณแล้วจังซี่นะคือกันก็บีบเตี่ยนี่ล่ะเขาบ่ได้เหยียบลูกหลานเจ้าเด้ไปบีบเตี่ยแล้วปี๊ดเจ้านี่เจ้าจะลบเองได้หลายนะเขาก็เอาเป็นการเองเพิ่นแล้วเฮ็ดจังได๋ตามบาปพระโทโซบาปพระโมโหนี่เนี่ยมันกรรมเองเหมือนกันทุกอย่างเฮาเฮ็ดจะลบไปที่บ่เป็นบาปกรรม
เหี่ยวเหยียบย่ำไปที่วัดนี่ข้าวหม้อเบิ้ลทุกอย่างทุกอย่างเพิ่นกันให้เบิ้ลแล้วเอาเฮาสวดมนต์อยู่นี่เฮาถือว่าขอโทษไปในตัวบ่แม่นพระภูมิเจ้าที่พระแม่คงคายังไงเบิ้ลเนี่ยของเบิ้ลที่พระสวดที่ขัดมานี่เฮาแพ้เป็นตาวัดเฮานี่ที่แรกเอาไปฝ่ายรัฐบาลเห็นบ่เพราะฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลนี่อยู่หล่นแล้วน่ะเฮาก็เลยมาแบ่งเป็นฝ่ายขาดของที่วัดเฮาวัดเดียวนี่ให้ฝ่ายขาดของธรรมดานี่มาธรรมดาใหญ่ครับฉะนั้นเรียกว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายขาดอาหารตำรวจผู้ดูแลศาสนาพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีบ่ล่ะไปเบิ้ลพระภูมิเจ้าที่เทวดาเฮาจะทุรกตะวันผู้ไรไปพบเบิดฉะนั้นน้ำเดือดร้อนนี่เพิ่นทั้งหลายที่เข้าแผ่เมตตาไปแบ่งบุญเพิ่นเขาสวดมนต์เออเราแบ่งบุญอยู่ในสิบบุญหนึ่งในสิบบุญเรียกว่าขออะไรเอาเดี๋ยวแบ่งบุญขออะไรอนุโมทนาไม่ยังไม่ถือประเฮ็ดอีกเนาะอนุโมทนาสมมติว่าเนี่ยเขาสวดมนต์อนุโมทนาน้ำเลือดจ้ายังไม่ถืออันแบ่งบุญในเพื่อนเนี่ยเขาเออในหนังเอาในบุญสิบอย่างเอาท้ายไปก็คือเอาว่ามาเงียบคิดแต่โชว์เผ้าคิดดีๆทานาไม่ใช่แล้วศีลาไม่ใช่แล้วภาวนาไม่ใช่แล้วอนุโมทนาไม่ตะกี้นี้ก็ไม่ใช่แล้วเหลืออย่างอีกแค่บาทเลยสิครับอย่างอีกเอาคนหนึ่งก็เบิ่งจะเล็กออกไปเล่นเนาะอันนั้นหลุดไปวันถือเขาว่าเนี่ยปัดปัดต่อไปปัดให้เป็นไงนะปัดตาเราก็ต้องมาเทียนเรื่องบุญกิริยาสิบอย่างใหม่แล้วสินะทำเรื่องที่เราขอปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญหรือแบ่งส่วนบุญที่เราทำให้กับทุกคนแต่ฟังดีๆนะมันบ่คือเงินบ่คือทองบ่คือทรัพย์สินเงินทองเรื่องส่วนอะไรนะแบ่งให้เราก็น้อยลงน้อยลงคือหมายถึงเขาไปแบ่งน้ำแบ่งไหนเขาไปได้กินน้อยลงที่น้ำแบ่งไหนเขาได้น้อยน้อยลงที่ดินแบ่งไหนเขาน้อยลงแบ่งเขาไหนเขาได้กินเขาน้อยลงอันนั้นเราถึงเป็นเรื่องแบ่งแต่บุญคนละเรื่องแบ่งบุญเนี่ยเก็บไว้คนแช่งยิ่งแบ่งยิ่งได้มากมีสโลแกนของบุญแบ่งให้ยิ่งได้หลายเขายิ่งได้หลายฉันมาคนขี้ทีบุญเขาจะมีบุญเนี่ยไม่อยากบอกอื่นบอกเขาเราก็ยันเรื่องของแย่งบุญเจ้าของนั่นละเออแล้วคนขี้ทีบุญยิ่งนะฉะนั้นคุณจะมาเกาะมาหอยนะพ่อหนูปล่อยเขาเลยตั้งใจคือเขาสวดมนต์เนี่ยผู้ชังกลางเขาสินอนเขาสินอนตามแต่เขาก็สวดโอ้เนี่ยอีสามสิบเอ็ดเนี่ยเบิ่งบอกเลยจิตแต่ว่าเขาพาสวดถึงเอาจนเมื่อยจนฟุบจนนอนเพราะว่าเอาแห้งไว้แต่พร้อมนะแต่ท่านบอกถึงเรื่องบุญวันที่สามสิบเอ็ดก็เริ่มนะได้ยินข่าวว่าตอนนี้มีลงทานมาแล้วตั้งหลายแล้วตรงข้ามเนี่ยเขาเอาปลาอันนี้ก็เพราะว่าหน้าไปแล้วเขาเมียวไม่เมียวพร้อมตระกูลนะครับผัดมีโบราณเออผัดมีโบราณแม่แม่เขาแม่ไล่ลุงแม่แดงแม่แดงลุงคนนี้นะแม่นะแต่กับปันของกี้ก็จะกุ้มเขานี่แหละบริษัทนี้ไม่รู้ยังอีกอ่ะนั่นเด้อเข้ามานั่นคอยกันคอยกันถึงเบิ้งยิ่งยอมยิ่งยังบริษัทยังเปลี่ยนมาร้องมาแจกท่านตลอดปีเขาไม่เคยมาแก่ท่านเขามาแก่ท่านกินกันในช่วงเนี้ยเออมาธรรมดาเนี่ยตำเนื้อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเด็กก็เนี่ยเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวปิ้งปั้นกอกี้เฮ็ดยังเบี่ยงกันมีเสียงหนึ่งเขาหุ้งเขาเลยมียังขาดยังไงทั้งบ่อนต่อมาเบี่ยงกันเนี่ยอันที่สองเฮ็ดกระทงบูชารอยเท้าพระเจ้าที่ฝังไว้น้ำพระนมานาทีแล้วก็บูชาพระอรหันต์ทุกพระองค์พอสายน้ำคนหนึ่งมันมาจากอินเดียมันลอยน้ำมาเด็ดมันนั่งเรือลอยน้ำมานะพอดีนั่งเครื่องบินมันคือเสมือนนี่เสมือนง่ายๆชิ้วเข้าเดียวผ่านแล้วผ่านแล้วสินะเออวันนี้หนึ่งบูชาสูงสุดตามลำดับลงมาจนถึงขอเข้ามาลาโทษเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกครั้งใดครั้งหนึ่งเจ้าบุญเขาเป็นเข
ห้อยกระดูกเป็นจริงจริงยอมไม่ได้ตายน้ำหรอกไม่ยอมแต่ได้โง่โดดน้ำหรอกแต่น่าจะเป็นรถชนเลยเขาทิ้งลงน้ำเห็นไหมเขาก็ฝังใส่เห็นไหมประมาณนี้คนทิ้งหนีลืมนะมันเน่าเฟะมันเหม็นแล้วก็ทำให้น้ำสกปรกแม่น้ำเกิดถ้ามีชีวิตเชื่อมหากันอ้าวมันฝังแน่ไหมปล่อยทิ้งน้ำนี่เหมือนวันนี้เหมือนกันไงที่เราไปโปรยกระดูกเขาพูดตามจริงฝุ่นอะไรมันลงไปในน้ำใช่ไหมทำให้แม่น้ำอย่างไม่ว่าเราไปปล่อยแล้วเขาได้บุญเนี่ยบุญส่วนที่บอกให้เขากลับไปสู่ธรรมชาติแต่ว่าฝุ่นละอองที่มันไปเป็นฐานเป็นเถื่อนเพราะเป็นกรรมนั่นเลยกรรมอีกส่วนหนึ่งมันทำให้น้ำสกปรกถ้าพูดตามหลักแต่น้ำมันไหลผ่านตลอดมันยังไม่สกปรกน้ำโขงแล้วก็มันมากจำนวนมากนั่นแหละคือถ้าเราได้ทำพิธีกรรมขอเข้ามาแล้วก็คือสำนึกว่าทำลงไปมันมีเหตุมีผลต้องสืบซ้อมไปว่าเพื่อต้องการจะคืนผู้ที่จากไปไปลอยอังคารเพื่อคืนสู่ธรรมชาติให้เขากลับไปเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมไปเสียดินน้ำเหมือนเห็นมั้งนี่มันเราทำแล้วมันกรรมได้เบิร์ดอะอะไรที่จะเข้ามาหาเราที่เราไม่รู้ตัวมันก็จะผ่านไปได้ดีฉะนั้นจึงจากสูงสุดบูชารอยเท้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่อาศัยน้ำนองน้ำตรงนี้หรือเราได้ข้ามได้เกินได้กินได้ใส่มันโยงไปหาหมดทุกน้ำจากน้ำแค่หน่อยแค่ในน้องหน่อยน้องในนี่แม้แต่น้ำเลยเข้าเนี่ยมันมีแต่น้ำเลยมีน้ำไล่มีน้ำมียังอีกเลยไล่น้ำยังที่ตัวเพื่อนน้ำมันน้ำเมินไล่ไปฮะแล้วก็ไปลงทะเลเราสิจบแล้วยังไม่จบยังผลสุดท้ายมหาสมุทรน้ำโขงเพื่อเคยฟังเขาน้ำโขงให้จากแสงต้นกำเนิดน้ำโขงอยู่แสงฮะประเทศจีนให้เลือกที่สามประเทศหนึ่งประเทศไทยเพราะว่าขายดีเสียเหลือเกินส่งเสียวพรรษาเนี่ยโอ้ส่งสิบปีใหม่เนี่ยไอ้นี่เหตุผลเนี่ยพ่อสองประเทศจีนเพราะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่น่าเชื่อถือเพราะเขาสามารถนำน้ำโขงไปเห็ดแรงผลิตไฟฟ้าได้มันต้องน่าจะมาจากประเทศจีนสามประเทศอินเดียเอาให้เดาให้ว่าประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นก็ไม่มีหยกเออประเทศจีนมันมีอีกเออมีเลยเออประเทศจีนอะไรเขาเพราะเห็ดน้ำแกล้งผลิตไฟฟ้าได้หรอกมันบอกมันมีเห็ดผลเห็ดบอกและประเทศอินเดียที่เหลือที่เหลือเอาประเทศยังญี่ปุ่นเจ้าประเทศยังนิ่งเฉยเฉยประเทศอินเดียเขาใช้เวลาสำรวจอยู่เกือบ3ปีนั่งเครื่องบินตามลำแม่น้ำโขงยาวไปประมาณ2ละอะไร22,000กว่ากิโลไปเบิ่งประวัติเด้อและตามสุดท้ายไปเจอบ่อน้ำหนึ่งอยู่บนภูเขาหิมาลัยนั้นคือกำเนิดแม่น้ำโขงมันมาได้ยังไงจากเขาหิมะละลายกลายเป็นน้ำแล้วน้ำอ่องๆนิดหน่อยไหลลงมาน่ะแหล่งกำเนิดของแม่น้ำโขงมาจากประเทศอินเดียไม่มีใครตั้งความจริงพวกฝรั่งไปคิดดูเขาสำรวจพวกนักสำรวจเขาเดินทางได้3ปีเดินทางสำรวจก็หยุดได้3ปีนี่ความรู้ใหม่แล้วมันมานานแล้วแต่เหมือนเอานั่งอยู่เนี่ยเอาตามความจริงเดียวในจังหวัดเลยมีภูเขาไฟไหมถามนี่นะเอานี่มีภูเขาไหมไม่มีใช่ไหมเอาที่ไผ่วานได้เมืองได้มีภูเขาไฟอยู่เมื่อคืนคอยวานได้จากวันได้มีภูเขาไฟรอบจอรอบเดาอำเภอบ้านเขาให้เลือกอยู่3อำเภอ1ภูกระดึงเพราะมันเป็นพี่เขามาภูน้ำนา2ภูหลวงเพราะเขามามันมีภูน้ำนามันต้องภูมันต้องเขียว3หน้าดวงบ่มีผู้นำนาแม่ด้วงมีภูเขาไฟตัดออกให้เหลือ2อะไรเพื่อพวกงานของสุจอง1ผู้กระดึงเพราะมีผู้นำนา2หน้าด้วงเพราะบ่มีผู้นำนาภูเขาไฟอยู่ไสก็บ่ผู้กระดึงผมเจ้าอยู่ตัวว่าอะไรกันภูเขาไฟอยู่ที่อำเภอนาด้วงภูผาลอง
ได้ยินว่าเห็นขนาดคนต้องได้ยินรู้เนี่ยที่บอกว่าคุ้มรู้ไหมว่าได้เนี่ยไม่นะต้องได้ยินอยู่ครับอาจารย์มันมานานแล้วแต่ฝรั่งเป็นคนสำรวจฉะนั้นเมืองเลยทำไมปลูกข้าวปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกยังติดปั๊บแม้แต่หัวหอกปลูกไข่ดำก็ได้ขันย่อหอมระยายพันมันจึงเป็นดินที่ดีเพราะดินภูเขาไฟและเดี๋ยวสุภาพไปย่างได้เมื่อน่ะคอยไปย่างมาแล้วรู้สึก 3-4 เดือนแล้วภูผาล้อมมันเป็นเหมือนกรุงโรมกรุงโรมโบแข่งขันกันมวลเข้าไปได้ทำมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวสุภาพไปย่างย่างได้สบายไปเห็นม้าวิเศษเขาเรียกว่าม้าเทวดาม้าเทวดาคือยังไงเอาน้ำลายมาใส่แผลมันหายนะที่เขาเอาไปต้มตายแล้วรองแล้วก็เอาน้ำมันมาทานรสหอมปาดมีดยังไงเขาใส่ยังเลี้ยงยังเลี้ยงผาเลี้ยงผามาเทวดาคือเราเห็นนี่มันโดดหน้าผาเนี่ยตายใช่อะมึงพวกหาศพเขามีหรอแรงระดับเงือบไม่มีเสียไอ้กิ่งใหม่เอ้ยไอ้ผู้ผามันแตกกบ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 เขาเรียกม้าเทวดาอยู่ผาล้อมนี่ไปเมื่ออาตมาไปมนทำไมเป็นเมตต์เอาไปดูไปพระเอาไปแต่ไปมนข้าตอบเป็นพระเนี่ยมันได้แต่รับย่างเข้าไปผู้ข้างในมันเป็นภูเขาไฟกองภูเขาไฟแต่ว่ามันดับไปหมดแล้วฝรั่งมันซุ่มเบิ่งไปดูประวัติเถอะนะอันนั้นคนเมืองเลยยังไม่รู้ได้เนี่ยที่บอกว่าข้อมูลใหม่แม่มันมีมาแล้วเขาก็หัวลูกเขาก็เล่นตลอดเนี่ยไปถามอีกหน่อยเล็กหน่อยก็ไม่รู้จะพ่อคิดเขาเบิ่งปากไปเลยเขามาสำรวจฉะนั้นที่พระเจ้าคนบอกไว้ว่าทฤษฎีพวกนักวิทยาศาสตร์อื่นเขาบอกว่าโลกแบนโลกกลมอยู่บงไหนบนมาปากโลกหมดได้ยากหมดเลยเพราะสอดประสบการณ์มาว่าเนี่ยพระเจ้ามันบ่อยหรือถูกต้องเกี่ยวยากฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เราได้สาธยายได้สวดยิ่งวันนี้ไปฟังเจ้าของไร่ท่านพูดถึงเชื่อไหมว่าฤาษีชอบฟังธรรมชาติของแกเนี่ยที่ทำอะไรให้มันดีขึ้นมาเนี่ยของคนอื่นทำเหมือนแกแบบเดียวกันสเต็ปเดียวกันเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นขนาดนี้เพราะเขาเลี้ยงดูธรรมดาแต่เขาแกสวดมนต์เข้ามาให้มันฟังไม่ได้เลยไม่ได้ที่อะไรนี่และแกก็บอกอาตมาก็เชื่อด้วยเพราะมันผลการวิจัยของดร.อาตมาจำชื่อไม่ได้แต่คนญี่ปุ่นฮิโรชิอิเทียนตอนนั้นท่านเอาน้ำสี่ขวดเนี่ยมาจากบริษัทเดียวกันกันบริษัทเนี่ยกับบริษัทเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเงี้ยนี่เนี่ยสี่ขวดเนี่ยซองบางเดียวเห็นคือกันวัดทุกอย่างตัวเนี้ยบริมาณสุทธิยังทุกอย่างวัดเห็นหน้าบริษัทเดียวกันเอาก็ต้องเปิดเนี่ยแต่ว่าปิดฝาไว้ยังไงเอาไปว่าไงซีมองแค่7วันนำน้ำนี้มาเข้าห้องแล็บห้องอันที่หนึ่งเอาไปไว้ในวัดวัดได้ก็ได้ถือว่าทั้งหมดส่วนพ่อหน่อยได้ปวดตั้งไว้สิแต่พวกมันไม่กินเนี่ยเอาไว้ผมได้บุญได้เลยเนี่ยเอาไปทีวีโอภควาสอนมดไปละสัมมาเอวเมสุตังเอกังงามก็จะได้รับการฟังสวดอย่างเงี้ยเขาฟังเขาหูจักเขามีหูไม่หูรู้จักละขวดที่สองเอาไว้ในตลาดมองขายของจากมันเสียงไปเพราะมุกแกกับแกก็ทอดนั้นไม่ไปความไม่ไปความเสียงพอท่านโดนกระซับขาหมูสับขาไก่เลือดฟงชักมันเลือดเสียบไม้เสียบมีดเสียบยังไงอันนี้อยู่ในตลาดแลกตลาดเย็นไม่ต้องตกใจนะพูดเลยวันนี้ขวดที่สามเอาไปไว้ในโรงหนังโรงหนังเนี่ยเขาใช้หนังยิ่งกันยังเดียวปอหนังส่งหนังสองยังเดียวปอหนังพอเราครบขันปอสมปนเปกันหลากหลายเลยวะนะทั้งยิ่งปืนทั้งพระท่านดูแต่หนังรักพระท่านดูแต่หนังผีนะพระท่านดูแต่หนังขาพระท่านดูแต่เสียงหมาหอนคนกลับบ้านว่าได้บึ้มเราอีกแล้วสินะหลากหลายขวดที่สี่นี่เอาว่างไว้ที่สื่อบอกว่ามีอย่างหลบก่อนทีนี้นำน้ำทั้งสี่เนี่ยไปเข้าห้องแล้วความแตกต่างของน้ำเซนอาซายเขาน้ำที่ขยายออกมาสวยที่สุดงามที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดเหมือนมีชีวิตอยู่ในวันที่เราฟังเสียงสดมดสมองเข้าคือกันการเป็นอยู่การหลับนอนสมองคิดและการดำเนินชีวิตมันดีขึ้นเห็นอะไรมันเหมือนคือมันดีขึ้นอ่ะคือเขาเรียกยาที่มันถูกโลกอ่ะคนบางคนกินยาเป็นกรรม
นะแต่ว่ากินเท่าไหร่มันยิ่งไม่หายยิ่งเพิ่มโรคบางครั้งบางคราวเนี่ยก็เลิกกินยาเพราะถูกโรคมียาดีแต่ไม่กินมันก็ไม่หายกินยาแต่ไม่ถูกโรคมันก็ไม่หายอีกนี่สินะทีนี้เหมือนกันน้ำอยู่ในตลาดแต่ไปที่ยังเลยขาบเลือดขาบยังแดงเป็นเส้นเป็นดำเป็นคูเป็นนังเมาเป็นขมูขมเมาพวกง่ามซึ่งคนก็ไม่ได้ไปทำอะไรมันเปิดฝาในมือเดียวกันยังโรคหนังลางหลายสีว่ะไงก็เลยก็คือสีขาวก็ขาวคือสีดำก็ดำมันปนไปมันหลายเรื่องนะหนังผมบอกไปแล้วมันหลายโรคเห็นป่ะเห็นไหมประมาณนี้แต่ส่วนตั้งของที่ซื้อก็เป็นน้ำปกติมันก็คือเห็นคือตอนแรกมันคือของแล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแปลกประหลาดดีขาวงามที่อยู่ในวันที่มันเคล็ดให้น้ำได้อันนี้แค่น้ำนี้ใจโคตรบันล้านล้านเท่าเท่าพัฒนาตั้งใจจอดแต่มาถึงวันที่ไม่พานั่งสมาธิก็อาศัยการสวดมนต์ให้จ้องไว้ที่ตำราเนี่ยบทไหนได้ให้หลับตาสวดอย่างคาถาต่างๆไม่ได้จ้องไว้เลยไม่มีการตกหล่นก็ฟังเสียงไปเต็มเต็มที่เลยเพราะเสียงเราตอนนี้ปรับมันได้หมดแล้วแรกๆไม่มีใครข้าปล่อยแล้วคือไม่ออกนะครับมือหนึ่งหายมือสองหายแต่เขาเรียนยิ่งกว่าเงินเท่าไหร่แห้งๆเราเห็นไหมบ่ส่วนมากจะได้ยินเสียงย่ำกาบเสียงดังก็มือก็ไม่เปิดก็แบบโยมตีข้องอะไรพูดโทเมนาโถนโม่ซ้ำอยู่พวกเจ้าไปยิ่งขี้ข้านโม่เลยนะถ้าได้ยินก็จะไปว่าให้กันเนี่ยเน่งดีจะได้พูดดังๆเนี่ยจริงๆอาตมาทำไมพูดว่าอาตมาอยากฟังเสียงโยมมากกว่าถ้าอาตมาพูดโยมก็จะติดปีติดอาตมาพอติดเสียงอาตมาเนี่ยโยมก็จะให้แต่อาตมาพากล่าวแมนบ่แมนออกบ่ได้ยินเสียงคอยพูดโทเมนาโถนพวกเจ้าเสียงบ่เป็นแมนบ่แมนพวกเจ้าคิดดีๆก็เดี๋ยวคอยเลยบ่บอกบ่แมนก็บอกแต่ข่อยฟังซุ้มจอกขันบ่ฟังซุ้มจอกข่อยออกก่อนแล้วพวกเจ้าพูดโทเมสวาค่าโตก็รับเรียกมันว่าซั่นน่ะข่อยก็ฟังซุ้มจอกอยู่เนี่ยเหมือนกันฉะนั้นมันบ่แม่นอันนี้เฮาก็ปึ๊บแต่เป็นสัญญาณว่าพอจบปั๊บมันขึ้นพร้อมกันบ่ต้องเร็วบางมือก็เร็วเร็วเดียวก็บ่ต้องแม่นอ่ะต่อพระเจ้าไปเบิ่งเอาแล้วที่เฝ้าไปหยังโง่ค่อยเอาบ่เลี้ยงแม่นบ่หายเอ๊ะนะอีหลีไม่ต้องเอาซาซาทำไรนี่แหละคืออย่าเย็ดนั่นพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแค่นั้นแหละเอาข้าพเจ้าอย่าเป็นของเราข้าพเจ้ามันเหมือนราชาศัพท์หน่อยมันเหมือนให้เกียรติหน่อยพอเราก็สบายใจหาพุทธีบ่ได้นะท่านพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของนั่นก็ทรงนั่นพุทธะแต่ว่าท่านสบายผู้เดียวกับพระพิณานั่นสับพุทธเถาเก่าแต่ข้าพเจ้าสับกลางกลางธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพอนี้ยิ่งจะห้อยขึ้นเป็นดีการบอกเดี๋ยวผู้เขาบอกอะไรกันบอกผู้บอกแบบได้ขักกว่าห้องหรือเปล่าได้พลังพร้อมได้ก้มเป็นระเบียบเรียบร้อยไปบางวัดเขาพุทโธมีพุทโธกราบหนึ่งหรือตอนนี้จังหวะเด็ดธรรมโมกราบสองสังโฆกราบสามเข้าต้องเบิ่งเขาหรือเบิ่งเปิ่งเขาเรื่องติดบ้านเฮามันไปบ้านเขาพูดโทมีเขาขึ้นมาแล้วเฮาพูดโทมีผู้เดียวอันนี้ก็ขายห่านกันเลยเขาต้องเบิ่งอีกทีจะเป็นสุรวดไหลเออก็ต้องเบิ่งอีกแต่ว่าเขาต้องติดที่แสงกับติดแต่ว่าหันติดที่แสงเขาขายห่านตลอดเลยรอบสองอ่ะเขาก็เงียบเพิ่งกับบรรลุเขาเขาโอ้โหบรรลุแต่พูดโทมีเขาเท่านั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดเบากับว่าผิดยิ่งดีซ้ำการเก่งสาธยายเหมือนคนพูดอ้างได้เลยเนี่ยเป็นยังไม่สวดทั้งหมดทั้งผักเพราะหงยังมีอยู่สื่อนี่หลายบ้านที่มาร่วมเห็นเราก็ยังมีถามแต่นี่ไม่กล้าถามเพราะแต่มาส่วนใหญ่ก็ที่มาก็แต่มาอธิบายไม่หมดแล้วนะถ้ามันผิดหรือพระพุทธเจ้าว่าสวดมนต์ท่านห้ามหรือเป็นสาธยายธรรมเห็นป่ะการสวดมนต์สาธยายธรรมมันยิ่งได้บุญด้วยและอธิบายอีกอันนึงได้บุญเอาละให้ไปอ่านก่อนเด้อค่อยมาเถียงอันนี้โยมได้ยินจากพระอาจารย์มาเอาค่อยไปอ้างเลยอันที่สองเกิดวันนั้นพระมีแต่พระท่านไม่สบายเสียงท่านไม่มีการสวดมนต์ก็จะหยุดลงทันทีแต่เราได้ช่วยพระท่านสวดได้บุญกับท่านด้วยอธิบายไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยเขาอธิบายไม่เสียเกิดไม่เสียซอยพระสวดมันก็ได้บุญเสียฉะนั้นโยมได้รับตำแหน่งอะไรกันก็ตามแต่หน้าที่อะไรก็ตามที่อาตมาพูดเมื่อเช้านี้ว่า
ให้ทำตามหน้าที่นะยังยายพันธุ์นี่ถึงเวลาเราไปส่องกระจกหัวเราหัวเขาจะตื่นมาแล้วก็ในหน้าที่เราขึ้นยอมให้มันดำเราเมื่อนี้ครูแข่งเราบ่มาไปเรียนโคตรเมื่อยไปเฮ็ดเห็นบ่ยายเป๊ะต่อไปเราก็สิสบายเพราะวันสิมาสวดพ้นสุสีเพราะวันเหยียดขาสวดได้แล้วก็เป็นเนี่ยอนุญาตแล้วเนี่ยเอามันจะไปทำเหมือนเราไม่ได้พวกเขาไม่ได้แม้แต่นั่งคัตตาบาทำว่าผิดไหมไม่ผิดนั่งสวดมนต์เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ขาแต่ว่าด้วยความที่เราถือแล้วมันไม่เหมาะมันไม่นั่นแต่เราต้องระวังเขาถ้าทนได้ให้ทนถ้าทนไม่ได้ก็ค่อยว่าไปเมื่อยก็พลิกมันก็หายแล้วหน้าที่ที่กระทำได้รับมอบหมายแต่ถ้าได้รับมอบหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่กึ่งบังคับได้บ้างคันมอบหมายเอาแล้วไปจวดได้ป่ะยายพันธุ์อ้าวยายพันธุ์เจ้าเป็นผู้กวดขยะได้เซามื้อนี้จังนี้ไปนั่นเด้อเกิดมานั่นยายลั่นพับที่คนมันเจ้าโพสให้เด้อจวกจ้าจวกจ้าเซามา1ได้รับมอบหมายเกิดบ่เฮ็ดได้เขาว่าได้ป่ะคนบางคนก็เริ่มกลัวถ้าได้มอบหมายให้แล้วบ่รับทําไม่ได้กลัวเขาว่าเขาก็อยู่ผู้เขาพุ่นน่ะข่อยบ่เคยเห็นเขามันขึ้นสวรรค์ได้พุ่นได้ก็ถามแล้วพวกเขานี่มีแต่พวกสัตว์อีกระฉานน่ะเขามีเขาเหรอนะอันนั้นบ่แม่นเขาเนี่ยอันนั้นเรียกว่าอันที่เขาเห็นยุบบ่ถูกเพิ่นขึ้นว่าไอ้เขาคือพวกก้อยบ่แม่นไปเบิ่งอีหลีเพิ่นก็เป็นคนเฮานี่แหละแต่ตอนที่ท่านทรมานสัตว์นรกที่ท่านเป็นนั่นเพิ่นก็ว่ามันสุดยอดมันมีเขาไปจะแท้งนั่นนะนะพวกอันเนี่ยเป็นเปรตสุรกายว่าเจ้าของสุดยอดไปขวดอยู่หมอนรกไว้แล้วก็แปลงร่างไงก็เขาแล้วก็นำตำหมดตายไปหลายเลยไปดูเรื่องอะไรเหมือนอะไรแสนดีเช็คดีเดินอยู่ในโอ้ยคือเก่าแล้วหนังสืออยู่นี่บัตรอยู่นี่ทาร่าเขาไม่เคยอ่านอยู่โอ้ว่าตั้งไว้ให้กันเลยเดี๋ยวก็อย่างเออนี่เขาว่าเนี่ยมากวนได้ตัวจนส่วนพ้นลืมถูกมาทุกคนสิเนี่ยมาแต่บทอ่ะสองโมงสองผมมาเลยหยิบหนังสือมาอ่านไปอนุญาตทุกเรื่องนี่สงสัยอย่างนี้อ่านแล้วนี่มันที่นี่สารบัญบัดคือเขาอยู่กับอาหารนะเมนูนี่เหมือนกันนี่นะฉะนั้นนี่ผู้ใดว่าเขาว่าเขาไม่มีตัวมีตนสมบัติผู้ใดว่าเขาว่าเขาผู้ใดดูนี่เขาว่านะเขาว่าคือเชื่อที่เขาว่าเนี่ยเออขันใจพันว่ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นบอลเออไอ้อึ่งว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งไอ้เป๊ะว่าก็ไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเขาว่าเนี่ยเท่ากันเลยเห็นป่ะแค่เขาว่าต่อไปหนึ่งหน้าที่เราควรกระทำจริงๆก็ไม่ได้ชอบทุกคนแต่มันเป็นหน้าที่คือว่าหนึ่งหกอยู่เพราะเป็นหน้าที่กูกลัวใช่ไหมเพราะเป็นหน้าที่ก็กลัวใช่ไหมมันเป็นสัตว์จังข่อยเราเมื่อดีขึ้นดีลบตาแล้วพวกเปิดสลากของเขาไปเลยของเขาเปิดเองมันเป็นสัตว์หันเมื่อเราพวกกวดเราลุกพอไหวชาลาเก็บของเก็บหนึ่งเก็บอีกกดขายยาได้ว่าก็ไม่ค่อยฮีคอยเก็บอะไรแล้วก็เห็นของเล่าเห็นว่าบัตรเท่าหน้าที่มั้งหาเขาไปยืนรอบประเทศแท้คอยได้เห็นมั้งนั่นเป็นหน้าที่แล้วก็เห็นได้ทุกคนนะเห็นมั้งแต่ใจมันคือคอยแบบทุกอันทุกคำกับอะไรอีกก็ต้องพึงทุกอย่างอาจจะดีก็คอยอีกก็ได้อีกนะแต่เขาต้องให้โอกาสทุกคนฉะนั้นบอกเป็นว่าให้โอกาสเพราะเข้ามาให้โอกาสปรารถนาดีให้คนอื่นทำหน้าที่ให้ได้บุญกับเราให้ได้ทำหน้าที่เพราะว่าผมไม่เคยชอบของหายเลยกูเห็นโมเมนเนี่ยคิดเพิ่งอีดีเลยโยมคันคิดคือส้มเจ้าคิดนี่ว่าวว่าวคอยคิดก่อนส้มเจ้าเนี่ยคันมันมีประโยชน์นะคือส้มเจ้าคิดเนี่ยเพราะมันมีประโยชน์เลยก็เลยก็คิดคือส้มเจ้าก็ปิดแมวเราไว้เปิดเลยเราอยู่ลากำลังแมวเราดิฉันเขาคอยยิ้มซุ้มโจมแมนนี่โตเอ้ยเก่าอีเอ้ยขันว่าเป็นระเบียบของไอ้เจ๊พวกข่อยเงินแต่โดยความที่เจ๊พวกข่อยขยันเบิกว่าเออวันนี้ข้อหนีสอนนี่เถิดลองสอนพวกกันนะให้ใจฉีดจังพวกเนาะดันไปคิดข่อยฟ้อนไปดันว่าจมระบาดไอ้ไหนจมกันแน่เลยเอาไประบาดให้ใจกูไปคิดว่าอันในวัดของมันเป็นระเบียบหมดจืดยืดยากเอาพ่อขันทับความสะอาดเอาเจ้าขันทองตัวอย่างไม่กลัวเลยนะคอยสิตัดขวดเนี่ย
คอยเห็นมดขึ้นข้าวสารตะกี้บ่มีโต๊ะก็เลยตั้งโต๊ะไปคอยเลยตัดขวดเอาไปซุกขวดคันแม่นขวดแล้วบัดเฮ้ยมันขาเหล็กคันเอาน้ําแซ่ครับเด็กสนิมไปกินต่อไปพอก็มีความสะอาดมันเพิ่มเติมอีกมันก็หาขวดหน่อยมาซุกใส่ขาเหล็กอีกพอให้มันถึกได้พลาสติกถึกเหล็กแล้วก็พลาสติกก็ถึกน้ําอีกบ่มีเข้าสนิมเพราะว่าน้ําบ่โดนขาวพลาสติกนอกจากพลาสติกสิหัวข่อยก็เอามาแซ่ไว้1ขอบข้าวสารขึ้นไว้น้ำตาลเอาไว้ว่างไว้เลยบ่ต้องเข้าตู้เย็นมดก็บ่ขึ้นนอกจากหนูตอนมันสิมาโดดขามแต่หนูมันเข้าไปห้องเป็นห้องปิดห้องไม้เฮาน่ะผู้บ่ฮู้มันก็ลงไปแค่ข้อยไปยามนั้นข้อยเห็นยามนั้นข้อยก็อยากไห้ข้อยอยากตั้งกล้องวงจรปิดซะประกอบผู้ไปเฮ็ดอยู่เนาะเจ้าข้อยก็ว่าข้อยยามเอาตัวนั้นไปทับใส่ตัวนี้มดก็เลยไต่บ่ได้บัดไม่ฟ้อมียังมีงางาใส่กันโต๊ะของตั้งเห็นบ่พวกเจ้าไปสังเกตได้น่ะข้อยก็พยายามสอนตลอดพวกเจ้าก็ธรรมดาให้มันบ่เหี่ยวบ่ได้ดอกแต่เราก็คือกันตาเห็นห้องแนวมีห้องแนวขนาดเขาเมาตั้งไว้นี่ก็ยังบ่เป็นเกี่ยวเนาะจำเอ้ยเกี่ยวหยังคือคนหัวนะเห็นเขาหมอบจ้ำสวยเปล่าเนี่ยมีแต่เราคนมันบ่คือกันมีบ่มันบ่มีนี่คือแต่เราคนบ่คือกันฉะนั้นถึงสิเหี่ยวจะไปโทษให้กันเหี่ยวปะพ่อก็ทําความสะอาดปัดซ่าน่ะจะแม่ลำไยบอกอาตมาบอกเพิ่นว่าเช็ดซะแม่นหมดไปพืชไปค่อยบอก2เทียนน่ะย่านหมดมีชีวิตโอ้ยตายไปเฮียนใหม่ใหญ่นั่นจะบ่สิว่ามันแล้วเลยแค่ปัดไปเป็นซั่นดอกแค่นั้นก็จบแล้วไม่ย่านหยังย่านซะนั้นจะมีเนาะที่กี่ก็ปัดหมดเลยมันที่ว่าแค่เกมนี่น่ะเฮียหมดบ่ก็มาตะบัดเนี่ยคือปัญหาที่1ของหกของหยังกันหยิบออกให้สะอาดบ่ต้องให้พูดเลยมันย่องโอ้โหทำยังไงล่ะสาดจังเลยเห็นคือท้องเหตุการณ์เนี่ยท่านคนที่อวดที่แสดงโอ้ยข่อยก็ต้องมักเขาแค่เรียกไปแล้วเรื่องพวกเจ้าได้ดักเหตุแค่ข่อยหลายอย่างนี่ข่อยก็เริ่มเรียนจำล่าของน้ำของนายพวกเจ้าเหตุเลยนี่คือมันเหตุเดียวมันสะอาดบอกเนี่ยบอกใจของนายพาไปที่ซักจักเทือกตามพวกเจ้าต้องใส่แฟบใส่ยางซักเลยแต่ใจมันเปื่อนเลยอีหอยยังแต่ซักก็หล่อนเลยได้ผมสะพายอีหอนีล่านเลยก็มันมีหลอนเนาะคันพวกเจ้ามาฝึกของมันเนี่ยคอยกับเป๊กกี้คอยกับพวกกันเปิดห้องส้วมคันก็เลยขี่ไว้เงี้ยไว้แอะโดนละคอยมาเลยขอคิดว่าเอ้าผู้ใดยังเขาพักใครจะได้ของน้ำสะอาดผู้ใดยังเขาพักใครจะได้นั่งร่มกินช้อบ่มีกินหนึ่งเหม็นมาผสมมาสารเข้าเข้าไปพ่อกินมันเหม็นพ่อล้างได้ล้างตีนถูเดี๋ยวนี้คอยก็เห็นของกระตั้งไม่เหลือเลยไงคอยก็ว่าคอยได้ดีย้อนไปมือสวมเลยละคอยได้กี่สมัยก่อนเพราะพี่รถสูบสวมเนี่ยคอยเรียนพ่อเขาบอกสักสมัยเป็นเนี่ยเนาะมันกับทองหนังสือพวกคอยได้ทองยังไงพอได้กับบ่เสียหยาบมือสวมได้ตาคอยอีกสามสี่ทว่าแต่ก็เทผงร่มก่อนผงสะพานนะซ่องละบาทตะกี้เนาะตะกี้ว่าพ่อบาทเขาพูดถึงชิดต่างเทร่มแล้วไม่ค้นมันสิบ่เหม็นสองน้ำมันกาดซื้อมาจากขวดหนึ่งเทบูบูบูรุ่มเอาเป็นไฟสูงได้ไรแล้วก็ตีตีน้ำมันกาดขี่สิบหกมิลแล้วก็ตักจวกจวกจวกฐานรูปท้ายของมันเป็นขี่แก้นนะกระบอกจบเป็นบรรจบกินจึ๊กมันโจมไปที่แรกก็ใส่ถุงยางพลาสติกปิดทั้งหนาทั้งตาเม้นเนาะเพราะมันหมดของหูกว้างเลยมาเซยตัวมันเลนเซยมันคุ้นแล้วถามว่ามันเป็นหื้อซื้อมือหรอมันเต็มไปจนหื้อบ่อยเนียนแล้วก็นำเนี่ยมันก็ขุดรูมันกินไงไว้เทศพืชยังก็ได้กินโอ้ยอ่อนซ่อนไงพวดขึ้นมาเสียหยาบไปขันพวกไรทอนต้องซื้อไปไรแถวหนึ่ง1เม็ด2แถว2เม็ดฉะนั้นคอยถึงสวดว่าในหลายอย่างถือบังคับช่วยสอนจะได้ปันเนี่ยผู้เก่งของคอยนี่ก็ได้เสียหยาบจักเทียซื้อเบิดแมงเอ้ยง่ายนี่คือจะบอกเพิ่งยังไงแล้วการทำนี้ได้เนี่ยได้ย้อนท้องซื้อไปได้ย่าเนี่ยเสียหยาสิยังเห็นบ่กระท้องรู้เขาเลยกลายเป็นนั่นมากกว่าไหนมันนึงมันมาได้ในตัวผงกันนะครับมันเป็นตัวผงมันรู้จักเทคนิคการท้องเรียนหนังสือการประทัดหมดอาจารย์มันรู้จักว่าของหิมท่อนนั่นสิให้จับครูท้องสมมติใจพันท้องไปในส่วนบ่ได้กระทำเลยใจพันเนี่ยจับเอกไปปัญญาไกลๆเข้มกันใจพันเอ้าจับครูเลยใส่ก็เป็นตัวยิงสิเมื่อเนี่ยเขาจิตท้องเอาสวรรค์หกสั้นเนาะเขาแบบเอาเลยมันให้เวลาเขาไปจากนี้ไป30นาทีอยู่ในวันสมบูรณ์กับสินเนาะ
อุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาตาวติงสาเทวันสันตมนุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวาปอดปรนิมิตวัสวัตไตไทวันสันตมนุนสาเวสุปรนิมิตวัสวัตไตไทวันก็จบแล้วมาหันหลังให้กันมาเอาที่แรกครับหลังจากหันหลังท่องไปท่องมาแล้วบ้านหน้าเอาเจ้าท่องปากกองเพื่อนปวดแผลใส่ก่อนเพื่อนท่องอุมมานังเทวานังนั่งนั่งนั่งตะบังตังตังผิดเอาไหมตังตังไม่ใช่ว่าตังตังเลยนู่นสินะพอได้เรียกว่าพานเอาถึงเวลาเจ้านั่นทองมาเท่ากับเบิ้งนี่คือเทคนิคฉะนั้นต้องไปในขั้นบทสำคัญสำคัญเนี่ยไปประเด็นเลยสีนี้คาถาดีหายุ่งสิหายจับอุปัฏฐีไปทองนี่สิละยางคาถาเนี่ยเนี่ยสมควรทองอยู่แก่ปวดหัวปวดนั่นไปเลยคาถามงคลบริจอมดีที่สุดเอาได้เบอร์แล้วได้หมดแล้วได้หมดทุกคนแล้วมีใครยังไม่ได้คาถามงคลบริจอมบางยกมือขึ้นท้องที่ปากเป็นปูนโซ่เอาจะไปยกมือเรียกว่าไงนะเก็บปูนโซ่ยายพันโซ่เอาอะไรโอ้ยเนาะเมียไปไหมเป็นไรโซ่ขันข้อนอยู่บริเวณถือว่าแย่เลยวันเถาะเป๊ะโซ่โซ่ยักโซ่เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนตัวครับเกิดเมื่อหนึ่งเนาะพี่น้องเขาเนี่ยพักกันไปเที่ยวเอิร์ดอยู่แต่ยัยเป๊ะผู้เดียวเอาจังหันมาวัดต้องแรงต้องแรงต้องแรงแล้วสิไปเป็นบ่อนี่บริโซมาได้จะฆ่าเนี่ยจะต้องชั่งเอาได้ใช่สั่นลงมาเลยมันก็ถามมันว่าเต็มอิติปิโสวิเศษเสอีเห็นป่ะดอกไม้เสียเสพุทธนามีอีเออนะเห็นป่ะเนี่ยนะพุทธังโสอีนะปิโสตังพุทธปิติอีนี่นะจริงๆมันแก้ได้จริงๆนะโอ้อันนี้ก็ลองดูเนาะอันที่ถามมันอยู่ที่นั่นเพราะเป็นมงคลพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างมันกลมอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหัวใจนะหัวใจเฉยๆแต่ทีนี้เป็นเมมโมก็เริ่มได้แล้วอีเสียๆแล้วมันไม่สมมติว่าไม่ได้สิให้จับกูจะสอนวิธีจากที่เราไปท่องคนเดียวเนี่ยมาทำอย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมอาจารย์สอนบาลีอาตมาอาจารย์มหาธรรมชัยอนันคโรเนี่ยท่านใช้สูตรนี้อาตมาจึงเรียนบาลีนี่จึงเหมือนง่ายเข้าใจแล้วก็สามารถแปลได้ท่องได้สอบประโยคนั้นประโยคนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็เข้าใจสอนหนังสือให้นั้นอาตมาก็อาใช้สูตรนี้แหละคนเก่งที่สุดคนที่ไม่เก่งแต่ให้รู้จักเทคนิคในการท่องแล้วเมื่อเราท่องเนี่ยท่องยังไงอาตมาสังเกตอาตมาขึ้นเนี่ยไปช่วยครูบาอาจารย์เวลาสวดมนต์ได้มากเพราะอาตมาจะจำหมดขึ้นสังเกตผ่านเสียงดังจริงด้วยแต่ถ้าขึ้นผิดจะผ่านเห็นหลายองค์แล้วที่เรารู้ทั่วไปเขาไปยกออกเสือหรอกพี่มั่นส่วนมันยอดเท่านี้กันบางองค์ขึ้นได้ขึ้นเสียงปั๊บตอนนั้นได้แต่เวลาตอนขึ้นบทน้ำมูเนี่ยเห็นมาสิอยู่เครื่องสวดพระองค์เนี่ยจบไปบทหนึ่งแล้วบทสองเนี่ยอย่างบทสวดเนี่ยอาศิวนาจารพระนางวันที่ตารางอาศิวนาเนี่ยปูชาเทพชินยันเทตมังโนตมังเนี่ยมาตาปิตุปฐานังจบมาตาปิตุแล้วจะไปบทใดต่อมาเนี่ยแต่มันจะมีเทคนิคในการท่องว่ามาตาปิตุพ่อกับแม่เป็นสองพระองค์สัจจะหลังจากจบผู้สัจจะแล้วพ่อแม่ชอบทำอะไรก็ชอบให้ทานทานังจะเห็นป่ะจากอาราตีปิรตีเบียปาคือแต่ละคนถ้ามีจุดจำป๊อกป๊อกป๊อกเอายกตัวอย่างในสี่ย่านครับไปที่ถามเจ้าที่ตอบถือป่ะเข้ามาปรากฏกับกฎหมายเขียนด้วยกันว่าเข้ามากฎปรากฏกับกฎหมายเข้ามากฎเนี่ยกฎหมายกับปรากฏกฎสองตัวนี่ตัวเดียวกันป่ะเฮ้ยมันกันป่าสู้ๆเออเอาถามภาษาไทยบอกให้เข้าใจซื่อหรอปรากฏอันนี้โทษภาษาไทยได้ใหญ่มันโดนใช่การโดนมันประกอบกันต่างคำว่ากฎหมายกับปรากฏเนี่ยตัวเดียวกันป่ะเอากฎหมายกับปรากฏคำว่ากฎเนี่ยเขียนด้วยกันมั้ยไม่ตัวเอากอไก่อีหยังบัดตอเอากฎหมายสะกดด้วยกอไก่และตอตอปตักหรือดอชราดา
เอาต่อปตากับพี่รอชราครับพี่บัดเอาแม่เอาแม่บัดนะพระพุทธเจ้ากันยันถ้าปากโกรธนั่น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 ต่อปตากันวะกี่ว่าต่อปตากกฎหมายต่อปตากหรือรอชราพี่เอาสองอย่างสองอย่างเดียวสองอย่างเดียวสองอย่างต่อปตากรักกันจำได้สิบอกง่ายเขียนยังไงก็ไม่เจ้าเกียร์เกินก็ถือกินทรัพย์กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเอายังไงเนี่ยที่ห้องใส่กันเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ได้ไหมมันเปลี่ยนเวียนรัฐบาลอยู่ได้ไหมรัฐบาลนั้นเปลี่ยนมากกว่าแต่แก้รัฐธรรมนูญอย่างเปลี่ยนกฎหมายเป็นบ่มันวนอยู่เสียฉะนั้นวนก็คือดอชดาเห็นไหมดอชดาบอกแล้วปึ๊ดวนตัวเดียวใช่ปรากฏตีใส่กันครับเงียงป่ากดมันอยากไม่หลายจึงเป็นต่อปะตะจำซ้ำนี้ผมมีเขียนผิดนี่คือเทคนิคการสอนไม่ได้จำแต่ว่าจำว่ามันต้องไม่มันเทคนิคคือจำเข้าไปยักตัวทีมันก็คือนี่แหละอาตมาจะเปลี่ยนภาษาให้เลยปอตีจะไปเรียนปอตีฉะนั้นคำเป็นคำตายคำนั้นคำนี้เนี่ยยังไปสอนอาตมาวิชาไหนที่เขาสอนยากๆให้พวกอาตมามีเทคนิคการก็เลยว่ามันไปเบิ่งแต่ใจความมั่นใจจิตเนี่ยก็เลยว่าถ้าครูฉลาดในการสอนเนี่ยเขาจะหยิบยกเอาสิ่งที่เนี่ยมาเนี่ยแต่ก็ว่าเจ้าของเก่งเนาะเจ้าของในคู่ดีที่อาตมาปึ้งมาก่อนแบบพ่อคู่เอาให้เขาใจโอ้ยเหมือนภาษาบาลีเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมีว่างๆเดี๋ยวไปสอนบาลีให้บาลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตั้งชื่อลูกชื่อหลานมีตำราให้ด้วยต่อไปสมเด็จจะเปิดสำนักสมเด็จเลยสามารถดูดวงแบบมีเหตุผลเป๊ะยังจับย่ามสามตายกาจับหลักไม่หักทับทางทุกอย่างครับนี้อาศัยกินวงเดียวนี่ก็ขั้นที่เปิดสำนักใหญ่มากเลยไม่ต้องสั่งการผู้นำผู้เดียวไม่ต้องเปลี่ยนสูบยาไม่ต้องเปลี่ยนชั่วมาจนปลาโผล่คือหรอกไม่ต้องข้านจนอันนี้หลอนออกนั่งเอาก้อนสามารถที่มันเกิดขึ้นจากทักษะจากศาสตร์และศิลป์อีกได้มาจากเจ้าเขาบอกมาเรื่องพวกนี้แม้แต่ในคาถาจมเริ่มจมแล้วมันก็ได้เบิร์ดนะเจ้าเขาบอกมาเรายิ่งแม่นเสียงไอ้ยกใครจะมาตู้คนเลยคนจึงมองเขาเองเลยคนที่สนใจดีพอดีก็มองเขาตามเขาก็สนใจไอ้เกียรติไปอยากสวดไอ้สวดนั่งยกเกียรติไหนอยู่ก็อยู่วัดกระตำให้เพิ่นอยู่ห้องบริหารในวัดเขาเลยให้เป็นเจ้าวาดแท้ใหญ่ได้ยังฟังเพิ่นเด้อบอกพี่จะไปเอาอีหยังไปยังกันยังเขาได้มาเขาฉะนั้นจึงบอกให้พี่ตูกับแม่ไล่เนี่ยกับแม่อึ่งเนี่ยเห็นห้องอย่างกระตำแต่เดี๋ยวเราต้องทำถึงไฟให้เปิดเบิ่งเลยขี้ยาเบิ่งยี่ดีว่าแม่เอากระดูกเขาไปเสียงให้ห้องเนี่ยว่าเขาจนตกใจยังแง่ว่ากระดูกหายโอ้ยก็ร้องไห้ตายแล้วเขาขาดูได้ว่าบอกคนนี้เป็นชื่อแหลมทำไมไงเหมือนจะบอกเอาเนี่ยกันวันแล้วก็บอกไปเนี่ยมีอยู่อันดอกเนี่ยเขาเออวันนี้แม่เห็นห้อยยังกระตำสังฆทานเขามาถวายดิไม่ต้องรอถึงคอยหรอกแม่เปิดเลยเพราะบางอันมันมีข้าวแห้งมันมีอาหารมีหมดมือกับไปจื้อกันให้เปิดก้อนข่อยเพราะเราก็เป็นเสียแก่เพราะเราคาดคือหน้าที่ของเรามอบหมายให้แม่เป็นใหญ่เรื่องให้แล้วเออโรงครัวโรงยังเนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งหลายที่ทำบุญสุนทานกันเนี่ยวันไหนหิวข้าวทุกวันหนึ่งเขาพระท่านอยู่บ้านซีเขาพระท่านมาเปิดแล้วก็มานึ่งข้าวหุงข้าวกินตีหนึ่งตีสองมันเป็นวัดของสุขเข้าเพราะกันวันหนึ่งกินแล้วก็เอิ้นกันมากสิในสินะเออมาทำรับกรรมสักกรรมอย่างวันนี้เนี่ยเรียกว่าวันพระนี่ยังวันพระเนี่ยเรามาทำอาหารกินอยู่วัดยังได้เลยเนี่ยอาตมายิ่งอยากให้นะก็มีอะไรก็มีต่อไปอาตมาก็มีวัตถุดิบท่านพวกเจ้าเฮ็ดเริ่มพวกเจ้าเริ่มคุ้ยคุ้นเคยแล้วเลยนี่นะเฮ็ดโรงทานกินกันแล้วก็คือเนาะอันนี้เอากระดูกเขาไปเชียงเนี่ยมันย้อนแต่ว่าดีนะอันนี้เขาไปเชียงเนี่ยพวกเจ้านึงก็ดีนึงไม่โอ้ช่วยใช้พ่อบางสกุลอาจารย์ก็กล้าร่วมพวกก็เกิดเราไปที่ไปเนี่ยนะ
จริงไม่เป็นหัวกระดูกกูมาหากระดูกเมียเขามาเท้าเห็นว่าเมียกูหายโถแต่เมียไม่หมดเขาต้องเปิ้ลเขาต้องเจอกระดูกหน่อยใหญ่โชคดีที่แม่ไม่ได้ที่คนแล้วเปิ้ลต้องหายไม่สำคัญไม่เกี่ยวหรอกเป็นพ่อเงินล้านครับพวกเจ้าว่าเอาไปแล้วนะครับเออตั้งแต่พวกเจ้ามาเขามาวัดมาสวดมนต์สวดพรบาทามพวกเจ้าเคยเกือบเสียย้อนให้เดียวกันบ่มีอยู่พลังเกลือของตามไม่ได้กันยังบ่รักของกันแล้วเป็นผู้อื่นผู้เหลือนั่นแหละแต่เราไม่มีอะไรที่จะไปเราแย่งเขาเคยเราแย่งอย่างทุกเจ้าเราคันบ่หมายแล้วเขาก็ไม่พูดให้ซ้ำไปทำหน้าที่ลงตัวขอใครจะมายืมคอยยู้ก็ยู้บาดตามมาต้องรอคอยห้องประตูนั่นเปิดนี่สมบัติจะกระทำเนี่ยเป็นอยู่ในห้องอาตมาเนี่ยพวกพี่เอพวกอะไรจะทำงานอยากได้อะไรเอาเลยก็ได้เอาเลยเพื่อนนะแต่ห้องเขามีกล้องวงจรปิดเท่านั้นเรียกว่ายากบางทีทิ้งไปมันมีอย่างที่ปกติกับรับมันเพิ่งพาไปนะฉะนั้นที่ไปบอกอะไรในห้องก็ไม่ได้บอกแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกพวกเราก็กับพวกเจ้าคือเป็นหูเป็นตาแท้นไปแล้วพวกเจ้านั้นทำหน้าที่แท้นไปวันวานนั่นนะทำหน้าที่ฉะนั้นใช้ทำหน้าที่ตอนไหนได้รับมอบหมายหน้าที่ได้ทำก็ทำเต็มที่ที่มีหน้าที่ให้ก็ทำไปเลยอย่างโทรบอกอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องยันไม่ต้องเอากระดูกเข้าไปเชียงอีเด้อคุณแม่คุณแม่แต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งจะนึงก่อนนั่งอาจจะไม่อยากไปจากซุ้มห้องอะไรอย่างนี้วันก็เลยสิงใหญ่อึ้งเอากระดูกหนูไปไว้ในห้องเล่นจ้าไอ้อื่นก็ตื่นไว้วันเป็นหอสังฆทานอาจารย์ไปเลยแม่กระดูกเมียเขามาบอกเขาขอตกลงจะจัดขึ้นบักนั่นบักนั่นเมียเสียรุ่นไหวขึ้นกันวันหากระดูกเมียไปเลยไม่ต่อไปแม่อาตมาก็บอกว่าเปิดได้ทุกอันเลยในนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ทุกอันอันไหนขาดอะไรหนูอะไรแม่เพราะมันเป็นของเราแล้วดูแลช่วยกันเท่านั้นแหละยิ่งผู้มีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ด้วยกันนั่นแหละให้รักษาช่วยกันเอาเวลาพากันไปไหนมาทำไมไม่มาทำความสะอาดมาไม่ทำนี่น้องพรเขาประชุมเมื่อวานหายเลยไปพักไปไหนจ้ะสุนาพากันหายไปไหนวันพระไม่เห็นเลยเห็นพรแม่ท่านคนซุ่มโอ้โหเนาะเดียชาสำเนียงสงสารคนซุ่มเนาะคอยอย่างที่เนี่ยเขาว่าคันแม่เกินหนึ่งทุ่มไปคอยใครที่เขาไปเฮ็ดเองคอยว่างแบนอะไรก็กระเบื้องเกินคอยยันคอยยันโยมว่าเฮ้ยยันสนิทกับไปยันโยมนะโยมเราดูว่านะไปเรื่อยประกาศล่างงามด้วยก็ต้องลบไปล่างออกก็ซ้อมมูซะล่างไม่เห็นมาโมเสก็ไม่เห็นคอยสิไปแล้วนึกถูกมันแล้วพอเขาได้โทรศัพท์มาไปแล้วพอบุญมากการมาหาไปขึ้นแท่นผมเลยเด้อขึ้นก้อนผมแนวผมอยู่นี่อยู่คอนแกนอยู่เอาตายแล้วกูไอ้ตะมากันเรียนทุ่มก็เลยไปเทศบ้านห้วยปากไปขึ้นแท่นแล้วก็ไปถึงสามทุ่มกูรอหลวงพ่อมาพอดีเทศถามเพิ่นจนเพิ่นมาจนออกทุเรียนกวนเพื่อนกันยางมาเทศพระนั่นจบหรอกถวายกันเทศมหาจากศรีสะแก่ว่างตึบรถของหลวงพ่อให้กันเทศพระนั่นจบก็ยิ่งเสียหน่อยเสียลูกเจ้าของว่างตึบรถก็เสียงปั๊บเลยอะไรทีนี้ไม่รู้ว่ายายพันชอบอันนี้ก็มันเละปวดก็ไปกินบะเสียเอาไปถุงเดียวกันท่านก็ฝากมาเยอะสิบกว่าถุงที่แพ็คมาถุงวางในผิดตอนเศร้านั่นแหละเป็นทุเรียนภูเขาไฟแต่มันใส่ซองฟีดมันทำมันสูญอากาศถูกอย่างก็เละๆอาตมาเห็นแล้วก็สิไม่ได้มากหรอกว่าพอเลี้ยวมันไม่มีพวกกินมือสอนเลยเกินไปคนไปใหญ่กว่าคิดว่าแต่ใหญ่มากเลยฝากใหญ่ยืนยอมกินมานะคุยกันกินโอ้สุดใจเลยกันเลยอันมากจริงๆตัดต้นมาให้คนเราจำกินเงินเสียก็หลวงพ่อมาแต่ศรีสะเกษพอดีก็เลยถามว่าอาจารย์มหามาด้วยไหมหลวงพ่อมากครับมันได้ฝากมากเกียรติกว่านั้นพ่อมาสินะอยากโยมอยู่ศรีสะเกษนะเอาประเด็นนี้ยังกี่ถามพ่อมึงนี่